ล่าสุดของเมืองไทยเทรนด์นี้ก็คือตลาดรถไฟครับไม่ทราบเคยไปหรือครับตลาดรถไฟนี้จะขายพวกของเก่าของวินเทจซึ่งแบบวัยรุ่นชอบมากไปซื้อสะสมกันนะฮะแล้วก็พวกรถเก่าพวกจักรยานเก่าวัยรุ่นไปหากันเพื่อจะย้อนกลับไปนะครับซึ่งมันเข้ากับในแบรนด์เราสามารถที่จะเอาเบอร์รูเนี่ยมาใช้ได้ยังไงคือว่ากฎที่เขาวางในตำราที่เขาวางแผนกันมาเนี่ยเราต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ของตอนนี้ก่อนอย่างยกตัวอย่าง EAP ที่ยกตัวอย่างแต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตามกฎแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่า เด็กรุ่นใหม่อ่ะต้องการที่จะก้าวกระโดดไม่รู้จะวิธีไหนก็ตามอ่ะแต่เขาจะก้าวกระโดดเราจะทำไงก็ได้ให้การก้าวกระโดดของเขาอ่ะรู้สึกเขามีสิทธิพิเศษเขาเป็นกลุ่มเขามีกลุ่มก็คือเหมือนกับบัตรวิสดอมอ่ะที่เขาจัดกลุ่มได้ถูกแทนที่เขาจะเอาตังค์ไปลงทุนที่ธนาคารอื่นเฮ้ยลงทุนที่วิสดอมดิเรามาอยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มที่สร้างตัวเองด้วยเริ่มจากศูนย์แล้วเจ๋งเป็นที่ยอมรับแล้วกลุ่มนี้บัตรนี้ก็สิทธิพิเศษเยอะแยะซึ่งกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะทัชพอยต์ได้ทั้งหมดนี้ก็คือสามารถที่จะลิงก์กับตัวแบรนด์ได้